เสร็จสิ้นภารกิจทั้งด้านรถแห่ทั้งด้านบ่ลําอวยมหาของป่าต่อพี่น้องมื้อนี้เฮานะครับอวยมหาของป่าส่งพี่น้องคนบัดนี่แม่งเคียงคอจักจันเอา2ถุงเด้อคนใดค่ะค่ะแม่งเคียงคอจักจันโอ้มื้อนี้วันศุกร์เด้อเนาะสิฮอดมื้อใดเนาะมื้อใดเนาะศุกร์ทั้งวันวันนี้สิบ่ค่าเสาร์อาทิตย์บ่เนาะบ่ค่าเดี๋ยวนี้เนาะคนส่งไปสมุทรปราการเขาส่งกับหมดกับทุกมื้อ2ถุงนี่ไปสมุทรปราการแต่ว่าแต่กําลังตาปลาแหงอยู่เพิ่นบ่ทันตอบมาอยู่ด้านนี้ปลาแหงส่งรูปให้เพิ่นเบิ่งแล้วล่ะแม่งเคียงคอถุงละ100ตัวถุงละ50ตัวนะครับถุงละ50ตัวถุงละ100ตัวแม่งเคียงคอนี่ยังไตอยู่นี่ครับเคียงคอไข่มดแดงจับจุกจับจุกหอยไม่คมไม่จุกไม่ขัวหอยบักบกหอยอันบักหอยเดือบักบกบักบกนี่ครับบักบกบักหอยง่ายครับหอยบ่ง่ายก็มีพี่น้องนี่หอยหนองแม่งแข็งเหมือนเดิมทางไปก็ได้ของพี่แม่งแข็งคอแม่งแข็งคิกนี่เบิดมื้อนี้แข็งคอแข็งคิกนะครับรวมไปถึงของปลาตามฤดูกาลหลายๆอย่างเปลือกเหล่าบ่เปลือกโอ้เปลือกเหล่าหั่นปลามาเปลือกครับพี่ฮูรันเกเกะยังเป๊กน้ำเพิ่งโอ้เป๊กเหล่ามาแมนอีลีบ่แม่นเล่าเล่นเป๊กอีลีตัวนี้แม่ค่ะเป๊กเหล่าจีนูนก็ยังมีอยู่ตัวนี้บ่ครับโอ้น้ำเพิ่งเนาะเอามาใหม่บ่นี่บ่โอ้โหบางทีจะสดบ่สดจังใจอยู่บ่เกี่ยวบ่ครับแม่เป๊กเจ้าใต้แม่เป๊งแม่เป๊งน้ำเพิ่งปลาครับพี่น้องน้ำเพิ่งปลาเด้อครับเด้อนะครับสั่งมาได้นะครับพี่น้องพร้อมส่งเขียนหน่อยบ่ได้ใหญ่โอ้เต็นดงแดงดงแดงแมงกะนูนแมงกะนูนแมงกะนูนสวยๆเลยเนี่ยพี่นูนนี่ไอ้ไข่เด้อซ้ำนี่ก้อยเนาะบ่แม่นผมเออได้ซ้ำนี่ก้อยนี่ครับพี่นูนไข่ซ้ำนี่4นี่พี่นูนนี่ไข่หมดแดงซ้ำนี่4ประมาณนี้แม่ปิ่งงามงามโคตรว่ะใหม่ๆสดๆเขียดน้อยไข่หมดแดงแบบใส่แป้งแบบไม่ใส่แป้งก็มีจ้ะนี่ล้างแล้วอันนี้ใส่แป้งอันนี้พร้อมก้อยเลยนะถาดละโลถาดละเครื่องโลถาดเล็กถาดน้อยมีเบิดผักหวานก็งามๆเลยเห็ดบดเห็ดขอนเห็ดเปี้ยงหน่อไม้โอ้เอาบ่กล้วยยังแนวนี่กล้วยซิ่มบ่นี่โอ้ยไปได้ลูกแฝดมากินเด้อนี่น้ำเพิ่งปลาก็มีพี่น้องมานี่นะครับมาอวยมาทั้งเบิ่งบรรยากาศนักดีก่อนเล่าจากขายอย่างก่อนเล่าว่าหนังเข้มหนังเข้มหนังงัวหนังคุ้ยมัดบักใหญ่มัดน้อยก็มีมัดใหญ่ก็มีแต่ว่ามัดแบบนี้พุทธตัดแล้วมัดแบบนี้คือบ่ทันตัดตรวจจับไปโลดไม่แข้งกันจิกบ่นโอ้ไม่แข้งกันครับโอ้ตัวนี้คิ้วๆนั่นตัวนี้โอ้ยหอมขนาดเลยตำเจียวนะบ่ต้องห่วงเลยเรื่องนี่2ถุงตำเจียวนะบ่ต้องห่วงเลยหอมเลยอันนี้ปลาแห้งอะไรนี่ปลาแห้งน้อยปลาขาวแห้งอันนี้แห้งน้อยอันนี้ปลายอนแข็งหน่อยนะแม่แข็งจิกมาแล้วได้พี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตบาดคําบอกพี่น้องน้ําแหนมแม่งแข็งจิกกิโลนึงก็สิแพงกิโลนึงก็แพงเถื่อพี่ดอกเพิ่นมาเฮ็ดเป็นกองนี่กองละ100เห็นบ่พี่น้องสิได้ประมาณเหยาะนึงกินเทื่อนึงแต่ว่าคันโลนึงนี่โอ้แพงโลนึงช่วงนี้กําลังมาเนาะนี่โลนึงอันนี้เครื่องโลบ่ตัวนี้แม่แข็งจิกเครื่องโลเป็นโลก็มีนะครับน้องงัวสมองงัวหมูปลานะครับบักซุบบอกเองบ่มีบ่ซุมื้อนี่ย่างอยู่นักท่านมาเนาะใจเย็นๆสั่งอยู่สั่งอยู่เนาะโอเคครับได้เอาบ่จ้าปลาแดกข้างในเอาเบิ่งปลาแดกอีกจักรอบก่อนงามอีหลีมื้อนี่ปลาโตมันแม่พุ่นน่ะโอ้ยปลาขาวปลาขาวอันน้ำโขงปลาแดกปลาน้ำโขงพี่น้องงามงามพุ่นน่ะคักคักคักตัวพอดีเลยซ้ำตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีนี่ๆๆนี่เนี่ยแล้วครับใส่ตัวงามๆเลยพี่น้องเบิ่งเอาชัดๆเลยครับปลาแดกโอ้สุดยอดปุกนึงนี่4โลนะครับทั้งน้ำทั้งตอนปุกละ4โลปุกน้อยก็มีนี่ปุกน้อยเพิ่นไว้ทั้งล่างนี่นี่ครับปุกน้อยปลาแดกปุกน้อยก็งามๆนะครับนัวๆทั้งนั้นเลยแข็งหน่อยแม่งแข็งใหญ่เด้อแข็งหน่อยแม่งแข็งใหญ่มีเบิดอีแม่ทั้งนี้ก็ดีแม่งแข็งคิดกําลังมาหลายนะครับเขียดหน่อยมีผู้สั่งบอกเขียดหน่อยอย่าไปลวกให้เพิ่นนี่เป็นหยังเนาะเขียดหน่อยเลยค่ะเลยอมเขียดน้อยเขียดน้อยครับผม
คือเขากับหยังก็ไม่ใหญ่นี่เนาะบายๆจนจำลูกตัวโอ้ยก้อยไข่มดแดงนี่เป็นหยังก็เออเออยุบใส่พร้อมอ้าวดึกแม่ดึกเขาจะคล้องหลอดกินโลดกินไข่มดแดงก็ทำบอกตัวเออของเสียบกำบ้านได้ปากว่าไม่เข้าสารเอาโหลดเอาโหลดแม่เอ้ยกินโหลดครับเออลืมไปเบิ่งปลายเฮียงทั้งคนตัวละแล้วพาพี่ออกไปเบิ่งปลายเฮียงก่อนเพราะว่าเอื่อยเพิ่นสั่งมาแต่ว่าเบอร์โทรบ่ทันได้อยู่เดี๋ยวนี้นะครับถามเบอร์โทรเพิ่นมาก่อนเพราะว่ามีแต่ซื้อที่อยู่เบอร์โทรบ่มีนะครับก็เลยสิถามเบอร์โทรให้เพิ่นโอ้ยนี่ก็สวบบักใหญ่เลยจังโอ้ยบ่ทันนับอยู่เพิ่นสินับถุงละ100ตัวในเคียงคอครับพ่อเมาโหลดได้บ่แล้วรู้ใส่เนื้ออันนี่นี่นับแล้วประมาณนี้ถุงละ50ตัวแม่ให้บ่ร้อยนี่ไปจังได๋พี่น้องเฮาทั้งนี่ไปหยังมันเดียวบ่มันๆๆ4อันไปจังได๋ก็เลขเมื่อวานนี่ตายมาพัง37 37โอ๊ยจะเป็นเพิ่นซอยประสาซ่อนดีเนาะเนาะเอาๆๆว่ากันไปมาเบิ่งปลายแหงก่อนนี่นี่นี่กำลังเอิดแวบแวบแวบอยู่นี่อ้าวผู้ใดจะได้ปลายแหงอ๋อมีหอดปลาโรดมือนี่ปลาโรดแหงก็มีนะพี่น้องเด้อตาโถสวยๆงามๆเลยปลาโรดแหงนะจ๊ะผมปั่นไปอันเอาปลาอยู่น้ำหนองตะวันก็เห็นหลายอยู่ปลาโรดแหงแต่ว่าอยู่นี่ก็มีแล้วนะครับปลาย้อนปลาย้อนแหงปลาสมมีบ่อีแม่ขอทั้งนั้นมือนี่มีดอยู่เนาะโอ้เอาเอาเอาเจือพี่น้องสร้างมาสันดอกปลาขาวมีโอ๊ตเออวายบ่ค่ะบ่มีเลยครับมื้อนี้ว่าแต่แต่แล้วงานล่ําก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเทื่อเพิ่นสร้างซั่นนี่ปลาแหงปลาขาวปลาแบบวงๆบ่มีเนาะมื้อนี้เนาะตากบ่ได้มันตัวน้อยอ๋อมันตัวน้อยปลาแบบวงๆบ่มีมีปลาแก้วนี่เนาะปลาขาวแก้วนะครับถุงน้อยถุงใหญ่นี่ถุงใหญ่เครื่องโลนะครับแล้วกับปลาขาวขาวม่นเนาะปลาสวยเนาะปลาสวยบ้านเฮากับถุงบักใหญ่เลยโอ้ปลาหวานก็มีตัวนี้ปลาหวานโรยงาปลาหวานโรยงาอันนี้ปลาชิโกะแล้วก็ปลาแห้งถุงใหญ่เหมือนกันกระสอบก็เป็นถุงเนาะครับพี่น้องกระสอบใหญ่นะครับนี่ละปลาแห้งก็มีซ้ำนี่ละมื้อนี้ปลาแห้งบ่เอาบ่พี่บ่ครับกระสอบละ60บาทโอ้ยบ่ครับแห้งกระสอบบักใหญ่เลยแน่นอนแน่นอนอ่ะนี่ครับปลาแหงข้ามาเบิ่งแล้วทั้งนี้แม่ใหญ่ขายขนมก่อยคือหลับแล้วเนาะมานี่เนาะเออพาพี่น้องมาเบิ่งซั่นได้แม่เอ้ยบ่ได้มาตลาดหลายมื้ออ้าวบ่คือหน่อยก็มีจ้าหน่วยละ20บาทปาดโตเอาไปแกงเนาะแม่เนาะเฮ็ดอีหยังก่อเขาเจ้าเฮ็ดสังขยาหนาใครอีหยังนั่นอืออันนี้หมักอีหยังแนวนี่โอ้หมักเบอร์20บาทหมักเบอร์หมักเบอร์อืมหมักแมวหมักแมวหมักเวอร์เขาจะเอาหยอดไปผัดเสียบๆเลยครับน้ำกับผัดอืมแม่ก็มีน้ำผึ้งคือกันเอางามๆขนมนั่งเล็ดขนมข้าวจี่ขนมข้าวแห้งแล้วแต่ผู้ใดเอื้อนนะครับนี่แผ่นใหญ่ก็มีแผ่นน้อยก็มีสวยๆงามๆขนมนั่งเล็ดจ้าอันนี้ขนมผิงถุงน้อยถุงใหญ่นะครับมีเบิดนะครับพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสร้างมานะครับถุงใหญ่ก็มีถุงน้อยก็มีนะครับนี่ถุงบักใหญ่นี่ก็งามงามเพิ่นเฮ็ดเองกับมือได้อีแม่เราเฮ็ดเองนะครับขายอยู่น้ำนี่ละอยู่น้ำตลาดเท่าแน่ขายอยู่ของปลาริมโขงแน่นะครับมีเบิดส่วนสุเนียวนะครับตั้งปีกะสุดตลาดคือกันนั่งนี่เนาะแม่เนาะอย่างโอ้ปลาโรดแห้งตากอยู่ตั้งปีก็มีโอ้ยพูดนะปลาโรดแห้งซุ่มมันซุ่มๆในเพิ่นก็มาตากแดดไว้ซุ่มนั่นก็ไปกองกัดขายไว้อยู่ทั้งปุ่นนะครับนี่คือตลาดของปลาริมโขงนะครับอำเภอเขมราชนะครับพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าลานดอกจานถนนคนเดินนะครับอยู่นี่เบิดนะครับพี่น้องนะริมโขงเขมราชพุ่นทั้งพุ่นก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับย่างลงไปเนี่ยก็เห็นน้ำโขงเลยเนาะเอ้าถ้าพี่น้องมาเบิ่งตลาดของปลาตามฤดูกาลนะครับอาหารพื้นบ้านบ้านเฮานะครับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่ซะก่อนนะครับเอาจังได้ยังกระสั่งมาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับแอดไลน์มาโหลดแห้งดีติ้งหนองมาเลยนะครับอยากได้อะไรก็สั่งมาเลยนะครับนี่ริมโขงอยู่ทั้งนี้ย่างมานี่ออกจากตลาดบ้านน้อยเดียวย่างมาบ่กี่ก้าวก็ฮอดโขงนะครับ
เอาถ่ายคลิปภาพเพิ่งเมืองน้ำโขงก่อนนี่นะครับย่างออกจากตลาดนี่มาปุ๊บแป๊บเดียวพี่น้องสิว่าเห็นน้ำโขงมาชมวิวถ่ายรูปได้นะครับอันนี้คือน้ำโขงริมฝั่งโขงอำเภอเขมราชนะครับพี่น้องฝั่งตรงข้ามก็สิเป็นพี่น้องทางสปลาวเฮานะครับนี่โอเคฮะคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนี้ก็แล้วกันพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน้าครับอย่าลืมสั่งของมาด้วยพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยขอบคุณครับ